อยู่กันที่ทุ่งนาครับทุ่งนาโคกหนองนาโมเดิร์นดำซิงซุปเปอร์ยาวครับบ้านสวนกำลังขุดคลองวางท่อครับขุดวางท่อครับขุดหลุมปันสิว่างทอนเดี๋ยวให้เจ้าคอยมาเสียดูหลุมครับปันสิว่างทอนพักวะนี่เลยครับเอาขนาดนี้ไปเลยครับเอารุ่นนี้ไปเลยครับอะไรอะไรมันก็ต้องอลังการครับของเราของดำซิงซูเปอร์ยาวนี่เอาเนี่ยคอเขาสั้นละครับเพราะว่าเราไม่ทากาวครับอันนี้เราจะเป็นปลายบานครับไม่ต้องทากาวครับผมยัดเข่าแล้วก็ใส่ผมลึกๆเลยครับวางข้อลงไปโน่นครับผมไปนู่นเลยครับวัดท่อเบิดแล้ววะฮะเอา60 เมตรผมคำนวณผิดตัวนี่จะได้ไปซื้ออีกดินี่แนวนี่ฮะปุ่นนี่เป่าไม้ปุ่นไหมเนาะมันหอดปุ่นไหมหอดไทยสุดท้ายคำนวณผิดซะแล้วเนี่ยเดี๋ยวขุดก่อนครับค่อยไปซื้อมาใส่ขุดครับขุดมาเรื่อยๆครับผมวางท่อส่งน้ำครับโอ้นี่ครับพื้นดินเดิมครับนี่นี่นะพี่น้องนะเพิ่งถึงพื้นดินเดิมนะครับนี่นี่พื้นดินเดิมครับตรงนี้มันพื้นดินเดิมนะครับมันจะต่ำลงมานะครับเท่านี้เลยครับเพิ่งถึงพื้นดินเดิมโอ้พอมาถึงตรงแยกนี้ก็จะได้ทำท่อส่งขึ้นนะครับทำสามทางขึ้นให้มันเป็นปักไปตามคันคูนะครับผมเป็นปักเอาไว้สำหรับต่อท่อนะครับเวลาที่นั่นเราเอาท่อ PE มาต่อเข้านะครับแล้วก็ส่งไปที่ต้นไม้นะครับที่เราจะปลูกตามซอยนี้ครับขุดต่อดีกว่าครับโดดขามเลยโดดครับขาเหี่ยนปวดเอาไปทิ่มข้างผมถือไว้ยังไม่เอาอยู่ในขณะที่กำลังรอท่อครับให้มาวัดกับตาสินครับไปซื้อท่อมาเงาเหยียดเลยพี่น้องโค้งไปทั่วทีบเลยฮะ
เสียดสไลเดอร์บ่สไลเดอร์บ่ฮะให้พุ่นลงมาเป็นสไลเดอร์บ่ลงมาพุ่นเลยบ่ตึ๊ดเลียดมื้อนี่โอ้ยมันสวนสนุกดีพุ่นแล้วพี่น้องเป็นสไลเดอร์คล้องน้ําเนาะมันเป็นคล้องน้ํามั้ยเอาอันปูนมาเทปูนมาเทเป็นคล้องน้ําเนี่ยคล้องน้ําเลยปล่อยน้ําไหลลงมาซะพุ่นเลยบ่จากลงมาเนี่ยน้ํายังสิไหลเต็มคล้องนี้สว่าน้ําสิไหลเต็มคล้องนี่มันเสียไปไว้ไสนี่น้ํามันลวดหวยลวดทวงลวดทาพุ่นตัวนี้ถ้ากดคล้องชลประทานมันตัวนี้เฮ็ดกั้นไว้หั่นกั้นอีกทีดีกว่านั่นเห็นบ่อนพอเอาใส่บุงกี้น้อยบ่มีใส่บุงกี้ใหญ่เลยเนาะขุดป่องบ่ใหญ่เลยแล้วเบิ่งย่างขึ้นไปปิดอันนั้นอยู่ทั้งรถก่อนปิดกุญแจทั้งรถแล้วก็ย่างขามไปทางพุ่นแล้วก็ไปดึงสายไฟมันค่อยสีดําให้เอาเบิ่งพี่น้องใส่เมียไปดับไมโคร ใส่เมียไปดับไมโครครับมึงแกสิดับได้บ่เอาห้างเปิดได้ป่ะเนี่ยเปิดได้ป่ะเนี่ยเออตะหามึงเปิดก็บ่ได้แล้วเปิดประตูได้ย่างขามไปทางวุ้นโอ้ดับได้เสยว่ะดับเป็นเสยดับเป็นเสยโอเคได้การเอาท่อมาแล้วครับโอ้หนาโหดวันเนาะวันนางได้ถึง110 บาทเศษมูนี่ครับมูซื้อมาก่อนเศษละ85 บาทอันนี้110 บาทครับมันโมมี่อันบอกให้ไปเอา85 บาทอันเก่ามันโมมี่มึงต่อยมันเขาจำก่อนเด้อยังค่อยง้อมันเข่ากันไปล่ะต้องมันเข่าหลายๆเติบดิหลุดมาได้หลุดใต้ดินนี่มันมั่งอีกดิแบบบ่ท่าเก่าเลยพี่น้องก็คือว่าด้วยความที่เราอาศัยว่าฝังลึกนะครับนี่ฝังลึกนะครับเราจะไม่ท่าเก่าเลยนะครับเฮ้ยวัดมีไหมผมว่านี่ซื้อแยกเอาเพชรไว้ให้นี่นี่มึงแยกมันนี่กัดนี่แล้วตัดนี่แยกไว้หันมันก็ดอขึ้นนี่ไว้อันนึงสำหรับเห็ดเป้าไว้ครับถอนอยู่นึงไว้ถ้าเวลาเห็ดนำยศเห็ดยังกับต้นไม้ก็ปลูกไปนี่ครับ
สายพี่หยีมาต่อปั๊บเงี้ยวมาเลยต้นไม้เลยสองฟังจึ๊บจึ๊บจึ๊บสลับฟันป่ากันปลูกต้นยังบักพร้าววะฮะบักพร้าววะบักพร้าวก็ได้เดี๋ยวจะได้กินหมากเอาธรรมดาการปลูกพืชเนี่ยปลูกพืชไม้ยืนต้นเนี่ยบางคนระยะยาวสิมาปลูกแล้วเป็นหน่วยเลยมันก็บ่แม่นแล้วเนาะคนเพี้ยนเนี่ยซื้อมากันมากครับมาใส่ทนมันปลูกทุเรียนก็เอาซื้อต้นมาแล้วก็เอามามัดใส่บ่ใส่เพื่อว่าเป็นหมากแล้วตัวเป็นหมากแล้วดิข้าวก็ได้ครบใหม่ด้วยห้ามบ่สิกแซกโค้งเลยครับชื้อชื้อชื้อไปเลยพี่น้องเป็นไหนปล่อยน้ำมันไหลมาแต่เทิงมันครับให้เทิงสุดมันโซลาเซลล์ปล่อยไปไหลพ่อเต็มให้นั่นก็สิไล่เทียนลงมาเหลือครับมันเต็มไปทีละให้ปนี้ผมเสียวปลามาปล่อยครับพี่น้องมาเนี่ยปล่อยในแห่หน้านี่มึงเข่าเพิ่นโอ้ยเสียศูนย์บ่เลยเข่าโอ้หวั่นหักมื้อนี้ครับอดเอาขนาดเลยมาส่งใหม่มากุยตีให้จะไปทางนั้นมันตัดซื้อนี่ก่อนเนี่ยตัดเราว่าไปซื้อนี่เลยต้นโจกนี่รดน้ำไปไกลหลายมันหิเคี้ยงรถไถง่ามนั่นง่ามไถนั่นแหละพอดีเป้าไม้สุดท้ายเสร็จเรียบร้อยลงไปครับฮ้อนขนาดเลย